สวัสดีครับรายการอาจารย์มานพพบปัญหาในครั้งนี้นะครับก็จะมาตอบคําถามบนดาดฟ้าของร้านซีบูอยู่ที่พัทยานะครับวันนี้เป็นวันเกิดของมานาลูกสาววันเล็กของผมนะฮะอายุครบ5ขวบวันนี้เราก็เลยมาหาที่เขาได้เล่นทรายกันก็มีท่านหนึ่งนะฮะเข้ามาถามเขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นนักศึกษาที่กําลังจะเรียนจบแล้วเนี่ยแล้วจะต้องออกสู่ตลาดแรงงานแล้วเนี่ยในช่วงเดือน2เดือนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเนื่องจากว่าปัญหาโควิดที่เกิดมาตั้งแต่ต้นปี63เนี่ยทำให้เขาเนี่ยเรียนแบบออนไลน์มาประมาณปีครึ่งเกือบจะ2ปีแล้วแล้วก็เรียนก็เรียนแบบผ่านๆน่ะคือแบบเขารู้สึกว่ามันไม่เกิดประสิทธิภาพกับการที่เขาได้ความรู้มาเพื่อที่ไปทำงานเขาก็เลยกุ้มใจมากเลยว่าเอออย่างนี้เนี่ยเขาจะต้องไปสมัครงานแล้วเขาจะได้ไหมสถานประกอบการก็ปิดไปเยอะความรู้ของเขาที่เขาจะต้องไปทำงานปฏิบัติเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยมีความมั่นใจเท่าไหร่คือเมื่อความต้องการเขาเนี่ยมันมีน้อยนะในขณะที่เด็กจบใหม่ก็คุณสมบัติก็อาจจะแบบเรียนแบบออนไลน์ก็อาจจะรู้สึกว่าตัวเองเรียนไม่เก่งหรือไม่มีความรู้เพียงพอที่ไปทำงานอาจารย์เจี๊ยบจะแนะนำยังไงตรงนี้มันเป็นปัญหากับเด็กในยุคนี้เลยนะโควิดเนี่ยใช่ค่ะอาจารย์อย่าบอกว่าแต่เด็กรุ่นนั้นเลยนะคะรุ่นเด็กๆ เราเองเนี่ยนะก็เป็นปัญหาเหมือนกันเนาะในเรื่องของการเรียนออนไลน์ค่ะ yes. ถ้าเกิดยังไม่มีความมั่นใจเนี่ยก็ควรจะต้องสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองนะคะการใช่ใช่ค่ะการสร้างความมั่นใจเพื่อให้ตัวเองเนี่ยเวลาไปสัมภาษณ์งานจะได้มีความรู้ติดไปบ้างหรือไม่ก็คือเรียกว่าสามารถที่จะพูดคุยกับผู้ให้สัมภาษณ์เนี่ยแบบรู้เรื่องนะคะทั้งเรื่องของด้านภาษีก็ดีเรื่องทางด้านบัญชีก็ดีเอ๊ะอาจารย์มโนถ้าเกิดเราอยากมีความรู้สร้างความมั่นใจให้กับตัวเองลักษณะแบบนี้ค่ะทำบัญชีได้จริงๆคุยกับเขารู้เรื่องเนี่ยอาจารย์แนะนำยังไงคะก็ผมจะแนะนำเลยนะจริงๆผมก็บอกเขาไปแล้วล่ะผมแนะนำเขาเลยครับคอร์สเรียนบัญชีสำหรับนักศึกษาจบใหม่เพื่อไปสมัครงาน 5,000 บาทคือคุณอาจจะเรียนแบบออนไลน์แบบงงๆแล้วจบมานะแต่ว่ายังไงก็ตามชีวิตมันต้องเดินต่อไงคุณก็ต้องไปสัมภาษณ์งานพอสัมภาษณ์เสร็จแล้วก็ถือว่าโชคดีถ้าได้งานค่ะแล้วก็มันจะมีสเต็ปไปคือตอนทำงานจะทำได้ไหมผมก็เลยบอกว่าคุณมาลงคอร์สนี้กับเราเลยดีกว่า 5,000 บาทคือผมทำขึ้นมาเพื่อคนยุคโควิดเลยนะไอ้ 5,000 บาทเนี่ย yeah. ผมเอา11คอร์สมารวมกันที่จะเกี่ยวข้องกับคนที่จะเข้าสู่อาชีพบัญชีอ่ะก็เป็นนักบัญชีเนี่ยแหละจบใหม่หรือทำงานมาสักพักแล้วแต่ทำงานมาไม่ตรงสายอ่ะอยากเข้าสู่วิชาชีพโดยตรงอ่ะนะก็มาคอร์สเนี่ยฮะมีอะไรบ้างนะคอร์สนี้มีอะไรบ้างนี่เลยครับมี11คอร์สนะครับทำบัญชีซื้อมาขายไปโดยใช้โปรแกรม Express ต้องใช้อยู่แล้วถูกไหมใช้โปรแกรม Express นะ2เนี่ยธุรกิจรับเหมานะ3ส่งออกนำเข้าส่งออกด้วยโปรแกรม Express ก็มี4ก็คือผลิตสินค้าโดยโปรแกรม Express 5ร้านทองคุณคิดดูร้านทองแต่ก่อนนะอาจารย์เย็บขายคอร์สละเท่าไหร่หมื่นนึงใช่ไหมอันเนี้ยเรามารวมอยู่ใน11คอร์สอะแค่ 5,000 บาทนะมีอะไรอีกรู้ทันสำนักงานบัญชีด้วยภาษีและการจัดทำเอกสารประกอบการลงบัญชีการปิดบัญชีแล้วออกงบการเงินมีปิดบัญชีแล้วออกงบการเงินด้วยมีทำบัญชีครบวงจรภาคปฏิบัติสู่การเป็นนักบัญชีมืออาชีพมีพ.พ. 36กฎหมายใหม่มีภาษีมูลค่าเพิ่มและการยื่นแบบและมีภาษีหางค่ะหน้าที่จ่ายประจำเดือนคิดดูแล้วกันราคาเนี้ยถูกมากๆเลยนะคะแล้วก็ในคอร์สนี้แม้จะราคา 5,000 บาทแต่คุณได้เรียนแบบปฏิบัติจริงๆนะแล้วถ้าเกิดใครอยากแบบแล้วโปรแกรม Express ของฉันเนี่ยไม่มีฉันจะสามารถหาได้ที่ไหนนะคุณไม่ต้องกังวลใจเลยค่ะเรามีโปรแกรม Express ชุดตัวทดลองใช้ให้คุณได้นำไปใช้นะคะเป็นชุดเดโม install ติดตั้งได้ด้วยตัวเองเลยนะคะแล้วก็ทีนี้เอกสารจริงในส่วนนี้นะคะคุณสามารถดาวน์โหลดทั้งที่เป็นภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติเอาไปลองใช้กันได้เลยนะคะเรียนดูใช่ค่ะเรียนดูแล้วก็เรียนการแบบออนไลน์ใน Facebook กลุ่มปิดสามารถเรียนไปแล้วรอบแรกไม่เข้าใจย้อนกลับมาเรียนใหม่ได้นะคะอาจารย์คอร์สนี้เนี่ยเรียนซ้ำได้เนี่ยหรือดูระยะเวลาได้แค่ไหนคะอาจารย์จริงๆตอนแรกผมมีแคมเปญว่าให้ดูได้ปีนึงคิดไปคิดมาแล้วก็ดูกันไปทั้งปีทั้งชาติไปเลยดีกว่าก็คือไม่จำกัดเวลาเลยแล้วกันนะไหนๆก็จ่ายมา 5,000 แล้วมันมีเหตุผลของการราคาถูกก็คือช่วงโควิด2ก็คือคุณต้องไปดาวน์โหลดเอกสารเรียนเองเราไม่ได้ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ให้เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นธุรกิจรับเหมาผลิตซื้อมาขายไปอะไรพวกนี้เราคิดคอร์สละ 2,500 นะถ้าเป็นออนไลน์ที่เราส่งสื่อให้แต่อันเนี้ยเรามารวมกัน11คอร์สแล้วเราก็ให้คุณดาวน์โหลดเอกสารไว้เรียนแล้วคุณก็เข้าไปใน Facebook กลุ่มปิดแล้วก็เรียนจากวิดีโอที่เราสอน มันก็เลยราคาถูกนะก็คือช่วยเหลือกันในช่วงโควิดด้วยคุณช่วยเหลือเราก็ช่วยเหลือคุณในราคาถูกค่ะทั้งนี้นะคะไม่ใช่แค่เพียงนักศึกษาจบใหม่เท่านั้นแต่ใครคล้ายๆที่มีคุณสมบัติเหมือนนักศึกษาจบใหม่ก็สามารถมาเรียนคอร์สนี้ได้เลยนะคะค่ะถ้าสนใจก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์0853111669หรือเบอร์0970091656หรือ ID Line @yellowtraining ค่ะ